Over Top Up ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ description ได้เลยครับถูกดีปลอดภัย No Refund 100% ครับต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอของเรื่องราวเซนดิกหรือดอทเทเรในตอนที่เขายังศึกษาอยู่ในสถาบันเรื่องราวภายในเกมเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าตัวของเขานั้นได้ให้ความสนใจและได้ทำการศึกษาเศษซากชิ้นส่วนของเครื่องจักรโบราณขนาดยักษ์อีกทั้งตัวของเขานั้นเนี่ยก็ยังได้ศึกษาเครื่องจักรโบราณอีกมากมายนะครับที่ได้ถูกทิ้งเอาไว้ในซูเมรุโดยต้องบอกเลยนะครับว่าโน้ตข้อความภายในเกมที่ได้ถูกทิ้งเอาไว้ในซูเมรุนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวของหมอเถื่อนอย่างดอทเทเรเท่านั้นแต่มันก็ยังซ่อนเรื่องราวของชาวแคนเรียเอาไว้อีกด้วยหากเพื่อนๆได้ลองเข้าไปสำรวจในเครื่องจักรขนาดยักษ์ทั้ง2แห่งไม่ว่าจะเป็นที่ป่าของซูเมรุหรือบริเวณทะเลทรายทางตอนใต้แล้วก็เพื่อนๆก็จะพบนะครับว่าภายในนั้นเนี่ยมันมีข้อความหรือโน้ตที่ได้ถูกทิ้งเอาไว้อยู่โดยเนื้อหาใจความของโน้ตจากเครื่องจักรทั้ง2เครื่องนั้นสามารถสรุปได้ดังนี้ระยะเวลาที่ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดแต่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นช่วงเวลาของยุคสงครามเมื่อ500ปีก่อนแคนเรียได้มีการส่งกองกำลังของอัศวินนามว่าชวานริเตอร์เข้ามายังภูมิภาคของซูเมรุด้วยเหตุผลบางประการซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการกำจัดเหล่าอสูรร้ายนั่นเองครับโดยอาวุธที่เหล่าชวานเรเตอร์นั้นได้นำมาด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่แสนทรงอนุภาพและอันตรายมันมีลักษณะเป็นเครื่องจักรขนาดยักษ์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนกับมนุษย์และเครื่องจักรชนิดนี้เนี่ยก็ได้มีการติดอาวุธสงครามและเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยเอาไว้โดยสิ่งนี้ได้ถูกเรียกในภายหลังว่ารูนโกเลมชวานเรเตอร์นั้นน่าจะเป็นหนึ่งในหน่วยของอัศวินที่มีอยู่มากมายภายในกองทัพของแคนเรียซึ่งผมจะขอเรียกพวกเขาสั้นว่าหน่วยอัศวินสวานละกันนะครับหน่วยอัศวินสวานที่เดินทางมายังที่แห่งนี้นั้นเนี่ยมีจำนวนคนไม่เยอะเท่าไหร่โดยตัวละครหลักๆที่ทางตัวเกมได้เปิดเผยชื่อของเขาออกมานั้นเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด4คนนะครับคนแรกมีนามว่าอันฟอร์ทัสตำแหน่งรักษาการจอมพลคนที่2นั้นมีชื่อว่าฮิลดริกฉายาพ่อหนวดคราวคนที่3นั้นเป็นหญิงสาวนะครับมีชื่อว่ายิงฮิลเดอร์ฉายาบุตรีแห่งขุนเขาและคนสุดท้ายคนที่4มีนามว่าเฮดูราการจัดการเหล่าอสูรที่มีจำนวนมากมายนั้นทำได้อย่างราบรื่นในตอนแรกครับตัวของฮาดูราที่สามารถทำผลงานได้เป็นอย่างดีในภารกิจหยุดยั้งฝูงอสูรรักษาการจอมพลอันฟอร์ทัสเนี่ยเมื่อเห็นดังนั้นครับเขาจึงยกความดีความชอบนี้ให้แล้วก็ได้มอบหมายสมญานามให้กับฮาดูราว่าผู้พิทักษ์โถงทองคำอีกทั้งตัวของรักษาการจอมพลอันฟอร์ทัสเนี่ยครับยังได้ส่งตัวของฮาดูราไปยังทางตอนใต้ของทะเลทรายในภารกิจการกำจัดเหล่าอสูรพร้อมกับคนอีกจำนวนหนึ่งแต่ถึงแม้จะดูเหมือนว่าภารกิจของหน่วยชวานเนี่ยครับมันจะดูไปได้สวยก็ตามแต่นะมันก็ดันมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นณพื้นที่ทางตอนใต้ของทะเลทรายบริเวณพื้นที่ภารกิจที่ฮาดูรานั้นได้รับมอบหมายมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับรูนโกเลมสาเหตุนั้นมันก็เกิดมาจากแกนพลังงานล้มเหลวเนื่องจากเกิดข้อบกพร่องในการออกแบบกลไกจึงส่งผลให้รูนโกเลมเนี่ยเกิดการทำงานเกินพิกัดขึ้นเป็นครั้งคราวเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนอะไรและผลิตใหม่ได้ยากมันจึงทำให้การบำรุงรักษาเนี่ยไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับรูนโกเลมจึงสามารถใช้งานได้เต็มกำลังในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงเท่านั้นซึ่งวิธีการใช้งานนั้นก็ค่อนข้างทุลักทุเลนะครับเมื่อตัวของรูนโกเลมได้เปิดการใช้งานเต็มพิกัดผ่านไประยะเวลานึงพวกเขาก็จำเป็นที่จะต้องหยุดการทำงานของรูนโกเลมเพื่อพักเครื่องทุกครั้งนะครับซึ่งก็ยังไม่หมดนะระบบอาวุธที่ติดอยู่กับรูนโกเลมนั้นก็ล่มครับเนื่องจากใช้งานมากจนเกินไปซึ่งการแก้ไขเบื้องต้นของพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็ได้ถอดชิ้นส่วนอะไหล่ที่เสียหายนะครับแล้วก็ทำการประกอบเข้าไปใหม่หลังจากการทดสอบแล้วเนี่ยพวกเขาก็พบว่ามันสามารถใช้งานในการต่อสู้อันดุเดือดได้แต่มันก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับระบบแนะนำอัจฉริยะหรือผมจะเรียกว่าระบบ AI ก็แล้วกันนะครับระบบ AI ของเครื่องจักรรูนโกเลมนั้นล้มเหลวโดยไม่ทราบสาเหตุอาจมีความเป็นไปได้ว่าชิ้นส่วนของระบบนี้นั้นอาจจะตกไปจมอยู่ในทะเลทรายระบบการขับเคลื่อนนั้นยังไม่ปิดการทำงานอย่างสมบูรณ์แต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครับมันก็สูญเสียความสามารถในการเดินทางในระยะไกลด้วยสาเหตุข้างต้นครับบวกกับสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยก็ขาดแคลนคนอย่างรุนแรงจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงหน้าได้ในระยะเวลาสั้นๆดังนั้นฮาดูราจึงได้ทำการเปิดใช้งานระบบแนะนำอัจฉริยะโดยอัตโนมัติเขานั้นได้นำฝูงอสูรเข้าไปยังหุบเขาและทำลายพวกมันด้วยไฟจนสำเร็จในที่สุดแต่ระหว่างกระบวนการต่อสู้นั้นระบบอาวุธที่ติดอยู่กับรูนโกเลมเนี่ยมันก็ร้อนจนเกินไปจนทำให้เกิดความเสียหายขึ้นส่วน
องประกอบต่างๆนะครับมันยากอย่างมากที่จะซ่อมแซมได้ในขณะเดียวกันทีมค้นหาก็ถูกส่งไปยังพื้นที่เพื่อหาชิ้นส่วนมันทดแทนเนื่องจากความเสียหายภายในทำให้ตลับลูกปืนเสียหายหลายจุดและเครื่องก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อีกต่อไปครับสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยถูกรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาแล้วและพวกเขาก็กำลังรอคำสั่งตอบกลับมาแต่ด้วยสาเหตุบางอย่างที่ไม่อาจทราบได้ครับซึ่งผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะรอคำสั่งนานจนเกินไปอะนะตัวของฮารุราเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจครับเขาจึงตัดสินใจโดยการพาเหล่าลูกน้องของเขานั้นเดินทางไปยังเครื่องจักรของจอมพลอันฟอร์ทัสซึ่งตัวของเขานั้นก็เศร้าใจเป็นอย่างมากนะครับที่จะต้องทิ้งเครื่องจักรเครื่องนี้เอาไว้แต่เพราะว่ากำลังคนเนี่ยน้อยมากๆครับแล้วก็บวกกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่างๆที่มันควบคุมไม่ได้อีกเขาจึงจำเป็นที่จะต้องทิ้งพวกมันเอาไว้ซึ่งหลังจากหลงเหลือทรัพยากรไว้เพียงพอนะครับพวกเขาจึงทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นที่ปลอดภัยข้างเคียงและรอดำเนินการต่อในภายหลังโดยตรงนี้นะครับก็ทำให้เรารู้ได้ทันทีนะว่าลูกน้องของฮารุรานั้นมีบางส่วนที่ป่วยอยู่ครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าพวกเขานั้นป่วยเป็นอะไรกันแน่ต่อมาหลังจากที่ตัวของฮารุราเนี่ยได้เดินทางมาถึงยังเครื่องจักรของจอมพลอันฟอร์ทัสพร้อมกับภารกิจที่ล้มเหลวและเครื่องจักรยักษ์รูนโกเรมที่ถูกทิ้งเอาไว้ตรงทะเลทรายโดยมันก็ไม่สามารถกู้คืนได้นะครับเพราะว่ากำลังคนมันเหลือน้อยแล้วตัวของจอมพลอันฟอร์ทัสเนี่ยจึงได้จัดการประหารชีวิตตัวของฮารุราด้วยเหตุผลที่ว่าฮารุราเนี่ยได้ทำการทรยศโดยการทำให้เครื่องจักรรูนโกเลมเนี่ยเสียหายจนไม่สามารถกู้คืนได้ซึ่งตัวของจอมพลอัศวินอันฟอร์ทัสเองก็สูญเสียตาซ้ายไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนะครับอันฟอร์ทัสก็เห็นว่าฮารุราเนี่ยเป็นคนร่วมเผ่าคนสุดท้ายเขาจึงอนุญาตให้มีการฝังศพตัวของฮารุราตามแบบพิธีศพของอัศวินซึ่งก็ไม่ใช่แค่ฮารุราเท่านั้นนะครับที่เสียชีวิตลงในตอนท้ายฮิลดริกเองตัวของเขาก็เสียชีวิตลงไปเช่นเดียวกันเนื่องจากบาดเจ็บสาหัสและอวัยวะล้มเหลวตัวของหญิงสาวยิงฮิลเดอร์เองหญิงสาวอัศวินชนชั้นสูงเนี่ยก็ได้สูญหายไปในความมืดจากการต่อสู้กับเหล่าฝูงอสูรที่มีมากมายครับหลงเหลือไว้แต่เพียงแค่ตาประทับของชนชั้นสูงของเธอเท่านั้นจะเห็นได้นะครับว่ากลุ่มอัศวินชวาลเนี่ยได้เสียชีวิตกันไปแทบจะหมดแล้วหลงเหลือเพียงแค่คนคนเดียวซึ่งนั่นก็คือรักษาการจอมพลอันฟอร์ทัสซึ่งก็สามารถคาดการได้เลยนะครับว่ารักษาการจอมพลอันฟอร์ทัสเนี่ยก็ได้ตายลงไปในที่สุดโดยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทิ้งข้อความลับเอาไว้ให้เราผ่านไดอะล็อกของรูนการ์ดที่เราสามารถพบเจอได้ในป่าของซูเมรุนั่นเองครับซึ่งรูนการ์ดที่ว่านั้นเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด5ตัวนะซึ่งรูนการ์ดทั้ง5ตัวนั้นก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันไปและก็มีไดอะล็อกคำพูดที่เป็นตัวเลขกับจุดเนี่ยครับแตกต่างกันไปด้วยนะซึ่งชื่อและตัวเลขทั้งหมดก็จะประกอบไปด้วยตามนี้ครับเอาล่ะเรามาถึงขั้นตอนของการถอดรหัสนะครับชื่อของรูนการ์ดทั้ง5ตัวนั้นเนี่ยมันคือลำดับความหมายของอักษรรูน5ตัวแรกครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นตารางที่ผมโชว์แล้วก็เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าอ๋อเนี่ยมันคือความหมายของอักษรรูน5ตัวแรกจริงๆดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ลำดับแล้วนะครับว่ารูนการ์ดตัวไหนเป็นตัวแรกเราก็ทำการนำข้อความไดอะล็อกตัวเลขมาเรียงต่อกันตามลำดับที่เรารู้เลยนะครับซึ่งมันก็จะได้ตามนี้นะขั้นตอนต่อไปนะครับอาจจะพูดงงนิดนึงนะแต่วิธีการก็คือให้เราเนี่ยทำการลบขีดออกไปก่อนนะหลังจากที่เราลบขีดได้สำเร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทำการใส่ขีดเข้าไปอีกรอบนึงตามจำนวนตัวเลขที่อยู่ในไดอะล็อกนั่นเองครับอย่างสมมติผมลบขีดไปปุ๊บตัวเลขเป็นเลข2ผมก็ใส่ขีดไปอีก2อันอารมณ์ประมาณนี้ครับซึ่งมันก็จะได้ตามภาพนี้ครับโดยข้อความที่เพื่อนๆเห็นนั้นเนี่ยมันก็คือรหัสมอสนั่นเองนะให้เราทำการแทนค่าจากตารางของรหัสมอสได้เลยครับเราก็จะได้ชุดตัวอักษรเหล่านี้มาซึ่งมันก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันก็ยังอ่านไม่ออกใช่ไหมไอตัวหนังสือที่เราเห็นอยู่ในที่นี้นะครับมันมีการเข้ารหัสข้อความเอาไว้โดยการเข้ารหัสแบบนี้น่ะมันจะเรียกว่าการเข้ารหัสแบบ Virginia Cipher อธิบายง่ายๆได้ดังนี้ครับหลักการเข้ารหัสแบบ Virginia Cipher นั้นจะประกอบไปด้วย Plain Text หรือก็คือข้อความหลักและคีย์หรือข้อความที่ใช้ในการถอดรหัสโดยเราสามารถเข้ารหัสและถอดรหัสได้โดยอ้างอิงจากตารางการเข้าแล้วถอดรหัสแบบ Virginia ครับซึ่งคีย์ของการถอดรหัสนั้นเราสามารถกำหนดคีย์เองได้ยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการที่จะส่งข้อความลับให้กับใครสักคนไปว่า am batman โดยใช้คีย์เป็นคำว่า garp ในที่นี้ครับ plain text ก็จะเป็น am batman ส่วนคีย์หลักก็จะเป็น garp วิธีการก็คือเราจะนำ plain text เนี่ยมาเรียงคู่กันกับคีย์ให้มันมีความยาวเท่ากันนะครับในกรณีที่คีย์เนี่ยมีตัวอักษรน้อยกว่า plain text เราจะสามารถใส่ข้อความเดิมลงไปแบบต่อหลังไปได้ต่อเลยนะครับตามภาพเลยซึ่งเมื่อเราเรียงคู่ได้แล้วเนี่ยก็ให้เราทำการเทียบข้อความของ Plain Text และคีย์ตามตารางของ Virginia Cipher มันก็จะได้ตามนี้ครับ
ส่วนวิธีการถอดรหัสข้อความนั้นเนี่ยเราก็แค่ทำย้อนกลับจากวิธีเดิมโดยเทียบจากตารางเพียงเท่านั้นเราก็จะสามารถได้ข้อความต้นฉบับแล้วนั่นเองครับซึ่งเพนเทคที่เราได้รับมาจากรูนการ์ดนั้นหากเรานำคีย์ที่มีชื่อว่า Unfortus หรือชื่อของจอมพลมาถอดรหัสแล้วเราก็ข้อความที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับ Which one reader have found to the last oneแปลออกมาเป็นภาษาไทยได้ว่าพวกเราชวานริเตอร์ต่อสู้จนถึงคนสุดท้ายซึ่งจากการวิเคราะห์นั้นเนี่ยก็สามารถที่จะคาดเดาได้แล้วนะครับว่าข้อความนี้นั้นเนี่ยน่าจะเป็นข้อความสุดท้ายที่ตัวของรักษาการจอมพลอันฟอร์ทัสได้ทิ้งเอาไว้นั่นเองเพราะว่ามันมีคีย์ของอันฟอร์ทัสใช้ในการแกะรหัสนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้ถึงสาเหตุและเหตุผลที่แท้จริงนะครับว่าชาวแคนเรียนั้นทำไมถึงจะต้องส่งรูนโกเลมขนาดยักษ์มาที่ซูเมรูด้วยแล้วภารกิจที่แท้จริงของกลุ่มชวานริเตอร์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีความเป็นไปได้มากๆครับที่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับสถานที่ปริศนาอย่างรูนออฟดาริและวาเลออฟดาริเนื่องจากไอ้คำว่าดารินั้นมันเป็นชื่อของเผ่าพันธุ์แคนเรียโบราณที่เหล่านักวิชาการในซูเมรูเนี่ยเรียกกันนั่นเองครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของชวานริเตอร์หากเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้แล้วก็ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ